วัสดีครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่บ้านสาขลานะครับหมู่บ้านที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับรวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านนะครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับแน่นอนว่าได้ยินอย่างนี้แล้วจะต้องมีอาหารทะเลสดสดอร่อยๆให้รับประทานเช่นกันครับเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่บ้านสาขลากันเลยครับการเดินทางมาที่บ้านสาขลานั้นไม่ยากเลยนะครับสามารถเดินทางด้วยรถยนต์หรือรถประจำทางมาตามเส้นทางถนนสุขสวัสดิ์สาขลาหรือจะมาทางเรือก็เก๋ไก๋ใช่เล่นโดยใช้เส้นทางคลองสรรพสารมิตรและคลองย่อยสายต่างๆก็ได้บรรยากาศสดชื่นไปอีกแบบนะครับมาถึงบ้านสาขลากันแล้วสถานที่แรกที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นก็คือการมากราบสักการะหลวงพ่อโตพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ในวัดสาขลาวัดนี้มีอายุกว่า100ปีและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านอย่างมากครับและอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของวัดสาขลานั่นก็คือพระปรางเอนอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดสาขลานี่แหละครับเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะครับว่านี่แหละวัดสาขลาของแท้ด้านบนของเจดีย์ก็มีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรยืนอยู่ทั้ง4ด้านส่วนสาเหตุที่เจดีย์เอียงเป็นเพราะเจดีย์นี้สร้างโดยช่างโบราณที่วางท่อนซุงหรือท่อนไม้เป็นฐานรากโดยไม่ได้ลงเสาเข็มและเพราะตั้งอยู่ริมคลองเมื่อน้ำท่วมขังแผ่นดินใต้ฐานล่างก็เลยทรุดและทำให้เจดีย์เอียงนั่นเองแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะชาวบ้านเขาบูรณะให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นแล้วที่บ้านสาขาเนี่ยจะมีอาชีพเกี่ยวกับเราทำนากุ้งที่แถวนี้จะเรียกเป็นหวังกุ้งในบ่อกุ้งก็จะมีหอยแครงจ้ะมีปูทะเลค่ะแล้วก็มีปลากระบอกปลาหมอเทศที่นี่มันจะเป็น3นา3ป่า3น้ำ3หอยจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้เราได้ทำผลิตภัณฑ์ก็จะทำเป็นกุ้งเหยียดหรือปลาหมอเทศแดดเดียวปลากระบอกแดดเดียวปลาค้างคาวแร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เกิดรายได้ในชุมชนเพื่อให้ได้เหมือนเพิ่มขึ้นนะคะและสำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อปนวัดวิถีของชุมชนบ้านสาขลานี่ก็คือกุ้งเหยียดหวานๆเค็มๆแสนอร่อยนี่แหละครับกรรมวิธีการทำกุ้งเหยียดนั้นนะครับก็จะเป็นภูมิปัญญาโบราณที่สืบต่อกันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ที่สำคัญนะครับกุ้งเหยียดของแท้แบบออริจินัลไม่มีขายที่อื่นนะครับหาทานได้เฉพาะที่บ้านสาขลาแห่งนี้เท่านั้นครับนอกจากกุ้งเหยียดแสนอร่อยที่นี่ยังมีของดีฝีมือชาวบ้านให้ได้เลือกซื้ออีกมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห้งน้ำพริกกุ้งแห้งน้ำพริกปลาแห้งน้ำปลาแท้ปลาแดดเดียวกุ้งเหยียดเขย่าเกลือปลาค้างคาวและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ยังไม่ได้เอ่ยนามอีกเพียบรวมไปถึงร้านอาหารพื้นบ้านที่ใช้วัตถุดิบจากแม่น้ำลำคลองมาปรุงเป็นเมนูแสนอร่อยรอคอยนักท่องเที่ยวให้มาลองชิมโอ้โหน่าทานอย่างนี้ต้องไปลองให้ได้สักครั้งนะครับตอนนี้ชุมชนเราก็มีความเข้มแข็งจะเป็นกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มสตรีพัฒนาในหมู่บ้านสาขาเราได้รวมตัวกันแล้วมีอาชีพที่มั่นคงขึ้นความเข้าใจกับโอท็อปนวัดวิถีตอนนี้ก็คือการที่ว่าเราได้มาทำสิ่งที่ในหมู่บ้านเรามีให้เกิดมูลค่าเพิ่มโอ้โหเป็นไงครับเรียกได้ว่ามาเที่ยวที่บ้านสาขานี่ครบทุกรสชาติจริงๆนะครับได้ทั้งไหว้พระทำบุญนะครับล่องเรือท่องเที่ยวนะครับรวมถึงมีสินค้าที่น่าสนใจให้ได้ช้อปปิ้งกันนะครับยังไงก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันที่บ้านสาขากันบ้างนะครับ